สวัสดีครับวันนี้เราก็มานำเสนอไข่เชื้อของเป็ดอี้เหลียงนะครับนี่เลยเป็ดอี้เหลียงตัวสีขาวๆปากส้มๆแบบนี้แหละนะครับเรามีไข่เชื้อไว้จำหน่ายให้ท่านได้ไปฟักต่อนะครับไข่เชื้อคือไข่อะไรไข่เชื้อคือไข่ที่มีเชื้อของตัวผู้สามารถนำไปฟักต่อได้ไม่ว่าจะเป็นให้แม่เป็ดแม่ไก่และใส่ตู้ฟักนะครับเอาไปใส่ตู้ฟักนะครับใครที่มีตู้ฟักไข่ไก่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ฟักของไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะประกอบขึ้นมาเองนะครับสำหรับตู้ฟักก็นำไข่ของเรานะครับไข่เชื้อของเราเนี่ยไปใส่ได้นะครับก็จำหน่ายอยู่ที่10ฟอง300บาทแถม2ฟองรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมนี่เลยเช้านี้ผมก็จะมาเก็บอย่างเงี้ยนะครับเก็บไข่เชื้อที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เช้าเช้าก็จะมาเก็บนะครับได้ประมาณวันละ20ฟองนะครับพอได้20ฟองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปทำความสะอาดก่อนสุกนะครับก็เอาไปแพ็คอย่างดีนะครับใส่กล่องอย่างท่านสนใจก็ติดต่อผมมานะครับติดต่อผมมาเสร็จปุ๊บผมก็จะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งไปให้ท่านนะครับการโอนเงินยังไงนะครับเรามีปลายทางนะครับปลายทางที่350บาทเก็บปลายทางนะครับแล้วก็โอนก่อน300นะครับ300บาทท่านโอนมาปุ๊บผมก็จัดส่งไข่ให้ท่านนะครับก็ผมจะใช้เวลารวบรวมไข่เนี่ยไม่เกิน3วันนะครับผมจะคำนวณไว้3วันผมส่งไข่ออกจากตูดเป็ดปุ๊บผมก็ส่งให้ท่านไม่เกิน3วันถึง4วันนะครับเพราะว่าไข่จะเดินทางไปอีก3วันนะครับมันจะรวมเป็น7วันพอท่านไข่ถึงมือท่านเสร็จปุ๊บท่านก็รีบเอาไข่ใส่ตู้ฟักหรือเอาไปให้แม่ไก่ฟักนะครับหรือแม่เป็ดฟักนะครับในกรณีที่เอาไปให้แม่เป็ดฟักนะครับเอาไข่ที่เขาฟักอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเอาออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยนำเอาไข่อีเหลียงที่ได้จากทางเราไปใส่เพราะว่าทำไมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดไม่พร้อมกันนะครับไข่ที่มันฟักก่อนมันก็จะเกิดพอเกิดก่อนเสร็จปุ๊บอีกไข่ที่เราเอาใส่ไปทีหลังเนี่ยมันจะยังไม่ออกเดี๋ยวแม่เป็ดแม่ไก่มันจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นไข่ที่เสียนะครับเขาก็จะทิ้งรังไปนะครับก็จะทำให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปให้แม่ฝากแม่มือปืนฟักเนี่ยนะครับผมขอเรียกว่าแม่มือปืนแล้วกันเอาไปฝากแม่มือปืนฟักเนี่ยเอาไข่เก่าออกให้หมดแล้วค่อยเอาไข่ใหม่เข้าไปนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับที่ได้นำไข่จากทางเราไปเนี่ยสมมุติเอาไป12ฟองเนี่ยก็บางคนก็ได้12ฟองเลยนะครับบางคนก็ไปฝากแม่เป็ดแม่ไก่เป็นตู้ฟักธรรมชาติที่ผมเรียกนะครับส่วนของทางฟาร์มเราเองเนี่ยเราจะมีตู้ฟักนะครับแต่ทีนี้ว่ามีคนเรียกร้องอย่างการส่งลูกเป็ดนะครับเราก็ทำอยู่นะครับถามว่าดีกว่าอันนี้ดีกว่าส่งลูกเป็ดยังไงไข่เชื้อที่เอาจากเราไปเนี่ยเราส่งถึงหน้าบ้านนะครับส่วนของลูกเป็ดเนี่ยถ้ารถเขาวิ่งไม่ถึงถ้ารถส่งวิ่งไม่ถึงเราต้องมีเวลาออกไปเอาไปรับลูกเป็ดนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องแบบนี้ด้วยแล้วก็ค่าส่งในแต่ละครั้งนะครับส่งลูกเป็ดส่งตัวเป็ดในแต่ละครั้งเนี่ย500ขึ้นประมาณ500บาทขึ้นไปนะครับสมมุติว่าเป็ดตัวละ50บาทท่านสั่ง10ตัวก็500ท่านต้องบวกค่าส่งอีก500บาทเป็น 1,000 นะครับแต่ในกรณีที่สั่งไข่เชื้อจากผมไปเนี่ยผมส่งให้ท่านฟรีนะครับท่านไปเสียเงิน300บาทเนี่ยไปฟักออก10ตัวท่านก็คุ้มแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยจำหน่ายไข่เชื้อนะครับอย่าลืมติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้
vibe right. Don't feel like having a Bud Light. Has tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. You.